ทันข่าวพระค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่8สิงหาคม2563โดยเฉพาะครั้งบอลไทยครับเราดูข่าวบอลไทยเย็นนี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับบอลไทยเย็นนี้สื่อเวียดนามชี้วันเฮาควรจะเล่นไทยลีกหรือเจลีกหลังผิดหวังจากเฮโรอีนโดยกรณีซิงค์ .vn นะผมสื่อประเทศเวียดนามเขียนบทความวิเคราะห์โดยมีใจความมาว่าดวนวันเฮาแบ็คซ้ายทีมชาติไทยที่ประสบความสำเร็จในการค้าแข่งในเทียร์ทียุโรปนะฮะกับสโมสรเฮโรอีนในประเทศเนเธอร์แลนด์ควรมองเป้าหมายต่อไปในการเล่นลีกระดับเอเชียโดยอาจจะเป็นการค้าแข่งในเจลีกเคลีกและไทยลีกโดยตั้งแต่วัย17ปีคนนี้กลับมาอยู่กับฮานอย FC นะครับหลังจากที่ไม่ประสบความสำเร็จกับสโมสรเฮโรอีนโดยมีโอกาสลงเล่นฟุตบอลถ้วยดัชเพียงแค่1นาทีพร้อมกับรับใบเหลือง1ใบเท่านั้นและได้ลงซ้อมกับทีมเยาวชนก่อนที่ลีกฟุตบอลทั่วโลกจะพบกับวิกฤตการณ์โควิด-19และลีกฮอลแลนด์ตัดสินใจตัดจบฤดูกาลนี้ซึ่งเฮโรอีนนั้นเรียกไม่ต่อสัญญากับเจ้าตัวออกไปนะฮะหลังมีสัญญายืมตัว1ฤดูกาลโดยล่าสุดทาง sing.vn นะผมเว็บไซต์ข่าวของเวียดนามเขียนบทความถึงแบ็กซ้ายทีมชาติเวียดนามที่แม้จะไปเล่นลีกยุโรปนะฮะแต่ก็ต้องตกเป็นเพียงผู้เล่นตัวสำรองแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ยังไม่สามารถเทียบชั้นยุโรปได้และการไม่ได้รับโอกาสลงเล่นนั้นส่งผลต่อการพัฒนาในอนาคตของเขาควรจะต้องมองการเล่นลีกระดับเอเชียนะฮะโดยมีทั้งเคลีกของประเทศเกาหลีใต้เจลีกของประเทศญี่ปุ่นและก็ไทยลีกของประเทศไทยทำให้เจ้าตัวได้พัฒนาหลังจากนี้เพราะแม้จะไม่ได้ไปเล่นยุโรปต่อนะฮะแต่ก็ไม่ว่าจะเป็นนักเตะคนไหนก็ต้องรับโอกาสในการเล่นกันทั้งนั้นเป็นว่างานนี้นะผมก็เป็นการพูดถึงทางดวนวันเฮาคนนี้นะฮะว่าเขาสมควรจะไปเล่นที่ไหนกันต่อดีหลังจากที่ไปเล่นที่ยุโรปแล้วไม่รุ่งนะฮะก็มีข้อเสนอให้ทั้งเคลิกเจลิกแล้วก็ไทยลิกนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเลือกที่ไหนกันแน่รอติดข่าวต่อมากันดีกว่าครับธีรศิลป์ดวลกับชนาธิปคอนเซเลสซัปโปโร10ตัวต้านไม่ไหวบุกพ่ายชิมิสุเอสพาวโดยการนี้ทางชิมิสุเอสพาวเปิดรังเอาชนะคอนเซเลสซัปโปโรไป3-1นะฮะโดยเกมนี้ทีมคอนซะมันเหลือผู้เล่นไปแค่10คนหลังจากชุนตะทานากะโดนใบเหลืองใบที่2และก็ไล่ออกนะฮะตั้งแต่ที่63ขณะที่เป็นเกมที่2ของแข้งไทยได้ลงมาดวลกันในสนามโดยชนาธิปสงกสินอยู่ในสนาม87นาทีส่วนธีรศิลป์แดงดาลงเป็นตัวสำรอง7นาทีสุดท้ายในศึกเจลิกเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองครับโดยกรณีศึกฟุตบอลเมจิยาสุดะนะฮะเจลิกวันฤดูกาล2020นัดที่9ประจำวันนี้นะฮะมีทำการแข่งขันทั้งหมด7คู่7สนามโดยไฮไลท์ประจำสัปดาห์นี้อยู่ที่สนาม IAI Stadium เป็นเกมในศึกไทยดาร์บี้แมตช์ระหว่างชิมิสึเอสพาวต้นสังกัดของเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาทีมอันดับที่16ของตารางคะแนนมี5แต้มจากทั้งหมด8นัดเปิดบ้านรับมือของเซเลสซัปโปโรนะฮะทีมของเจ้าเจชิตาทิพย์สงกสินกับเจ้าตองกวินทามชนันที่มี12แต้มจาก8นัดรังที่8ของตารางคะแนนโดยการนี้ขุนซือทางชิมิสุเอสพาวนะผมปีเตอร์ชครามอฟสกี้เกมนี้ไม่ได้มีปัญหานะฮะจัดทัพส่งผู้เล่นชุดดีที่สุดลงสนามฝากความหวังไว้ที่3ประสานแนวรุกทั้งคาวินจอร์จจูเนียเคนตะนิชิซาวะและก็โชตะคาเนโกส่วนธีรศิลป์แดงดากองหน้าทีมชาติไทยไม่ชื่อเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นโดยด้านทีมเยือนทางคอนโซเลสซัปโปโรนะฮะที่มีวิชามิเฮโรเปโตวิชขุนซือใหญ่คุมทัพแบบไร้ปัญหาการจัดทัพเช่นกันโดยได้รับข่าวดีเมื่อทางมูซาชิสุซูกินะฮะดาวยิงตัวเก่งสลัดอาการบาดเจ็บกลับลงเล่นเป็นตัวจริงกันอีกครั้งโดยมีลูคัสฟูนาเดสชนาธิปสงกสินและก็ทาคุมะอาราโนะคอยทำเกมสับสนอยู่ด้านหลังนั่นเองโดยครึ่งแรกมาเพียงแค่3นาทีทั้ง2ทีมเปิดหน้าแลกใส่กันไม่ยั้งและกลายเป็นชิมิสึได้โอกาสทักทายก่อนเมื่อโชตะคาเนโกรับส้นหล่นหน้ากรอบเขตโทษบรรจงปั่นด้วยซ้ายไปที่เสาไกลแต่บอลหลุดเสาออกไปแค่นิดเดียวหลังจากนั้นนาทีที่6นะผมทางคอนเซเลสโปรได้ลุ้นบ้างจากจังหวะที่โยชิอากิโคมาอิได้หลุดมาซัดด้านขวานะฮะแต่ติดเซฟโทโกอุเมดะในด่านเจ้าถิ่นปิดเสาแรกได้ดีถัดมาเพียงแค่12นาทีคารินยอสจูเนียกองหน้าของทางชิมิสึนั้นก็ลากบอลจากกราบขวาตัดเข้าในแล้วก็ลองกดด้วยซ้ายลูกที่ถนัดนะฮะแต่คราวนี้บอลเหินข้ามคานไปไกลทั้ง2ทีมเปิดหน้าแลกกันผลัดกันลุกผลัดกันรับอย่างสนุกนะฮะนาที17นะผมทีมเยือนได้ลุ้นจังหวะที่มูซาชิซูซูกิลากจากซ้ายตัดเข้าในแล้วกดเลียดด้วยขวาบอลยังพุ่งไปตรงตัวโทโกะอุเมดะรับเข้าซองแบบสบายๆต่อมาในทีที่33ผมขุนพลคอนซาได้ลุ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อคาสุกิฟูกะอิไหลบอลไปให้กับชนาธิปสงกสินสับไกลด้วยเท้าซ้ายหน้าเขตโทษบอลเหิมข้ามคานออกไปซะอย่างนั้น
ในช่วงท้ายครึ่งแรกชุดทดเวลาบาดเจ็บ2นาทีนะฮะโชตะคาเนโกะยิงด้วยขวาหน้าเขตโทษไดกิซูกะพยายามล้มตัวขวางแต่ก็ยกแขนขึ้นมาโดนบอลในเขตโทษทำให้ผู้ตัดสินชี้ไม่จุดโทษทันทีก่อนจะเป็นโชตะคาเนโกะรับที่สังหารเข้าไปไม่พลาดนะฮะทำให้ทางชิมิสึขึ้นนำไปก่อน 1-0 และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังเกมดำเนินมาถึงนาทีที่52ทางคอนเซซัปโปโรนั้นได้ประตูตามตีเสมอเป็น 1-1 จากการซัดฟรีคิกของทางบุซาชิซูซูกิปั่นเบียดเสาเข้าประตูไปอย่างสวยสดงดงามทำให้คอนซาตีไข่แตกเสมอกันไป 1-1 โดยการนี้ชิมิสึก็ได้ตอบโต้ขึ้นมาแล้วก็เกือบตามตีเสมอแบบทันควันเช่นกันเมื่อเรนาโตอัสกุสโตเปิดเปรียดมาที่เสาไกลให้กับทางเคนตะนิชิซาวะได้แปลเน้นๆแต่ยิงเล่นทางมากจนเกินไปบอลเฉียวเสาออกไปอย่างน่าเสียดายกระทั่งนาทีที่83ชิมิสึส่งธีรศิลป์แดงดาลง3แทนโชตะคาเนโกะทำให้ได้ลงมาดวลกับชนาธิปสงกสินเพื่อนร่วมชาตินั่นเองกระทั่งนาที85ครับผมทางเบรนโตอัลกุสโตส่องไกลเต็มข้อด้วยเท้าขวาทาคาโนริสุเกโนะบินปัดไม่ออกนะครับผมโดนปลายมือบอลเสียบปุ่มเข้าประตูไปอย่างสวยสดงามให้ชิมิสึขึ้นนำอีกครั้งเป็น 2-1ต่อมาครับผมชุดทุบราบาดเจ็บ3นาทีนะฮะธีรศิลป์แดงดาได้บอลหน้าเขตโทษก่อนจะถลายไปให้ทางขวาให้กับเอลซินโยแล้วแทงทะลุช่องไปให้กับคารินยอสจูเนียล็อก1จังหวะแล้วซัดด้วยซ้ายระยะเผาขนนะฮะส่งบอลตรงตาข่ายเป็นประตูปิดกล่องให้กับทางชิมิสึสามารถเอาชนะทางซัปโปโรไปได้นะผม 3-1 ในเกมนี้โอ้โหนะผมเป็นอันว่างานนี้นะทางทีมของเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดานะผมก็จัดหนักจัดเต็มใส่กับทางทีมของคอนเซเลสโปรของเจ้าเจธนทิพย์สงกสินกันเลยทีเดียวนะฮะไม่น่าเชื่อว่าทางทีมของเจนั้นจะหนักหนาสาหัสขนาดนี้นะผมโดนไป 3-1 ขนาดนี้รอบหน้าต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับสุรป้าซัดชัยพาหนองบัวพิษเผาเครื่องบีจีปทุมโดยกันนี้เตียโก้สุรป้านะผมศูนย์หน้าป้ายแดงซันโวให้หนองบัวพิษ FC จะฝูงศึกไทยลีก2อุ่นเฉือน BG ปทุมยูเต็ดนะฮะทีมลุ้นแชมป์ไทยลีกที่ส่งสตาร์ใหม่ทั้งอันเดสตูเยสและก็สารัตอยู่เย็น 1-0 ที่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองโดยเกมอุ่นคู่เรื่อง BG นะผมปรีซั่นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นการพบกันของ2ทีมดังต่างลีกนะฮะระหว่าง BG ปทุมยูเต็ดทีมลุ้นแชมป์ไทยลีกที่มีนักเตะใหม่อย่างอันเดสตูเยสรวมถึงสารัตอยู่เย็นเดินทางไปอุ่นคู่เรื่องที่จังหวัดขอนแก่นพบกับหนองบัวพิษ FC ทีมจ่าฝูงในช่วง4นัดแรกของศึกไทยลีก2โดยเกมอุ่นคู่เรื่องดังกล่าวนั้นเป็นการแข่งขันแบบปิดนั่นเองโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าหนองบัวพิษ FC นะฮะเฉือนชนะ BG ปทุมยูเต็ดไป 1-0 โดยได้ประตูชัยจากเตียโก้สุรเป่าศูนย์หน้าตัวใหม่ที่เพิ่งย้ายมาอยู่กับหนองบัวพิษ FC ในช่วงตลาดนักเตะรอบพิเศษช่วงโควิด-19 โดยวันเดมิโรโซเรสจ่ายทะลุช่องไปให้กับเตียโก้สุรเป่าหลุดเข้าไปทำประตูชัยในเกมนี้โดยกันนี้นะช่วยสมชายช่วยบุญชุมนะฮะขุนซืนหนองบัวพิษ FC เผยถึงผลการแข่งขันเกมดังกล่าวมาว่าผลการแข่งขันไม่ได้ชี้วัดอะไรมากมายทั้ง2ทีมแค่เป็นการลองตัวผู้เล่นเท่านั้นเราเองก็ทดลองผู้เล่นกับทีมระบบทีมตอนนี้เห็นแล้วว่าคือแดนหน้าจบสกอร์ได้ส่วนแดนหลังนั้นก็ยังต้องทดสอบและก็วัดประสิทธิภาพกันต่อไปโดยกันนี้การอุ่นเครื่องอีก2เกมที่จะต้องเจอกับทีมใหญ่ทั้งนครราชสีมามาสด้า FC ในวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้รวมถึงบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะฮะในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ก็จะเป็นเกมที่ทดสอบเกมรับของเราไปในตัวอีกด้วยนะผมเป็นว่างานนี้นะฮะทางหนองบัวพิษ FC นะฮะผมก็สามารถเอาชนะนะฮะ BG ปทุมยูไนเต็ดไปได้1-0ในครั้งนี้แต่ทางนัชช่วยก็บอกว่าการชนะครั้งนี้ไม่ได้วัดผลอะไรมากมายเป็นแค่การทดสอบตัวผู้เล่นเท่านั้นพร้อมข่าวต่อมากันดีกว่าครับนายดานเปิดตัวรัชตะเสริมเกมรุกโดยสิงห์นายดาน MOF สุรกรยูไนเต็ดนะฮะเปิดตัวหนุ่มรัชตะธนาพรมงคลอดีตดาวยิงทัพบกเสริมเกมรุกอีก1รายโดยงานนี้ MOF สุรกรยูไนเต็ดนะฮะภายใต้การคุมทัพของโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมคะล่าสุดจากการเปิดตัวเจ้าหนุ่มรัชตะธนาพรมงคลดาวยิงมา33ปีเข้ามาเสริมเกมรุกอีก1รายต่อจากคณากรแดงทองศูนย์หน้าที่เพิ่งคว้าตัวมาจากการชาบเรือ FCโดยสำหรับรัชตะธนพรมงคลนะฮะเกิดวันที่2พฤศจิกายนปี2530ปัจจุบันอายุ33ปีเป็นชาวจังหวัดหนองคายเคยค้าแข่งกับหลายสโมสรในลีกสูงสุดไม่ว่าจะเป็นพัทยายูไนเต็ดอาร์มี่ยูไนเต็ดนครราชสีมามาสด้า FC และล่าสุดก็ทหารบก FC นั่นเองครับทั้งนี้นะฮะ MOF สุรกรยูไนเต็ดนั้นมีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับสุโขทัยธานี FC ในวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ณสนามศุลกากรลาดกระบัง54เวลา 16:00 นเป็นต้นไปครับนะผมใครเป็นแฟนพวกเขานะฮะ
ก็ตามติดตามชมร่วมเชียร์กันได้ครับงานนี้ไทยลีกเตรียมสนุกอย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่8 สิงหาคม 2563โดยเฉพาะครั้งบอลไทยครับ